พัดวงครับก็ผมในนามของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอดอกคำใต้นะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านวิสารนะครับที่ได้ให้ความเมตตากรุณากับชาวอำเภอดอกคำใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตำบลดงสุวรรณบ้านกองแรนะครับซึ่งได้วันนี้ท่านได้กรุณาเดินทางมาเป็นประธานนะครับในพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถในวันนี้นะครับรวมทั้งต้องขอขอบคุณท่านรองสุชาติสุวรรณกาศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะฮะคณะทำงานท่านรัฐมนตรีช่วยวิสารนะครับที่ได้กรุณาเป็นแม่งานในการจัดงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการบรรดากำนันท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะฮะแล้วก็มวลชนทุกกลุ่มนะครับที่ได้กรุณามาร่วมงานในวันนี้ซึ่งวันนี้ก็มากันเป็นจำนวนมากนะครับผมในนามของพี่น้องชาวดอกคำใต้นะครับก็คงต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับ